วัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เรายังอยู่กันที่อำเภอเขาคิชกูฏจังหวัดจันทบุรีอยู่นะครับและที่นี่นะครับก็ยังมีสิ่งที่น่าสนใจอีกมากมายเลยทีเดียวนะฮะอย่างเช่นกลุ่มนี้ที่ผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปดูนะฮะนั่นคือกลุ่มงานทองเหลืองจำลองนะครับหรือที่เรียกกันว่าประติมากรรมทองเหลืองจำลองนะครับหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับตามผมไปชมกันได้เลยครับครับขณะนี้ผมก็ได้เข้ามาอยู่กับกลุ่มงานหล่อโลหะทองเหลืองนะครับกับพี่สมชายชูธรรมนะสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับเรื่องราวเป็นอย่างไรนะฮะกับงานหล่อแบบนี้นะครับเริ่มต้นเป็นมาอย่างไรครับพี่ครับคือประติมากรรมงานโลหะจำลองนี่เราจำลองมาจากของจริงที่ตั้งอยู่ในพระราชวังวัดพระแก้วครับครับที่นักท่องเที่ยวที่มาประเทศไทยที่มาเที่ยวในพระราชวังวัดพระแก้วเนี่ยก็จะมานิยมถ่ายรูปนางอับสรสิงห์คือนางฟ้าสวัสดีครับที่ยืนแล้วก็มีหางนะครับอย่างเช่นอันนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับเป็นชิ้นงานที่สวัสดีครับแล้วชาวต่างชาติที่จะเป็นญี่ปุ่นฝรั่งหรืออะไรนะครับเขาก็จะมายืนถ่ายคู่เหมือนกับเวลาที่คนเราไปต่างชาติที่ไหนที่จะมีเป็นเอกลักษณ์ของชาติเนี่ยนะครับอันนี้คือหมายถึงว่าเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยเลยใช่ไหมก็เลยตอนแรกก็เอาชิ้นงานนี้ไปนำเสนอการท่องเที่ยวแล้วเขาก็ให้อยู่บนดิวตี้ฟรีของ King Power ครับเป็นตัวแทนให้กับประเทศไทยตอนนั้นครับครับผมแล้วที่เห็นที่คืออะไรครับเนี่ยอย่างนี้อันนั้นเป็นเทียนที่เราทำแบบไว้เพื่อจะรองรับกับออเดอร์ที่เขาสั่งมาครับเป็นคำสั่งที่สมมติว่าชิ้นงานที่เขาต้องการให้เราผลิตรเราก็จะได้ทำชิ้นงานเนี้ยได้เร็วครับในระยะเวลาก็สั้นแล้วส่วนใหญ่กลุ่มที่สั่งจองออเดอร์มานี่มาจากไหนครับอ๋อส่วนใหญ่เป็นร้านขายของที่ลึกให้กับชาวต่างชาติครับแล้วก็แบบว่าชาวต่างชาติจะซื้อกลับไปเป็นเหมือนกับของที่ลึกจากประเทศไทยลักษณะนั้นบอกว่ามาจากประเทศไทยเลยมาจากประเทศไทยแล้วเป็นของซิวเนียที่แบบบางสถาบันที่เขามีการประชุมในระหว่างที่ชาวต่างชาติมาจำนวนหนึ่งก็จะมีของประเภทนี้ครับครับผมแล้วในกลุ่มนี้มีสมาชิกเยอะไหมฮะก็แค่10กว่าคนนะครับ10กว่าคนแล้วก็ใช้กลุ่มกับเครือข่ายของพี่น้องด้วยครับแล้วก็รอบเขตบ้านเราในครับในหมู่บ้านแล้วยอดที่พอไหมฮะยอดพอกับยอดมันเป็นเหมือนกับงานอุตสาหกรรมภายในคือในหมู่บ้านเราทำเมื่อมีงานเราก็มาทำกันทีคือเรามีออเดอร์มาเราก็จะผลิตครับผมเพราะเรามีสวนเราทำเป็นเหมือนกับว่างานหลักก็คืองานสวนงานสวนครับที่คืออาชีพเสริมอาชีพเสริมแล้วก็ใบนี้คือจากใบอะไรฮะใบที่ได้รับโอท็อปครับอ๋อระดับ3ดาว3ดาวนะฮะครับก็ยังมีได้รับเกียรติบัตรเยอะแยะเลยครับก็มีที่เขาให้มาม.ผ.ช.เกี่ยวกับโลหะที่เรามีมาตรฐานแล้วครับจะต้องไปตรวจให้กับม.ผ.ช.ผ่านรับรองคุณภาพว่าเราใช้โลหะประเภทที่คงทนครับแล้วถ้าคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับต้องการที่อยากศึกษาเรื่องของประติมากรรมทองเหลืองเนี่ยนะฮะยินดีที่จะสอนหรือว่าแนะนำยังไงครับอันนี้มันคืองานหล่อประเภทนี้มันเป็นเหมือนกับเฉพาะกลุ่มครับเฉพาะกลุ่มอาจจะต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือสูงขึ้นมาอีกนิดนึงครับคือแบบว่าบางอย่างก็ต้องใช้เครื่องมือที่ทางกลนะครับครับเข้ามาช่วยด้วยนะฮะใช่ครับครับผมวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณพี่สมชายชูธรรมด้วยนะครับขอบคุณครับผมขอบคุณมากครับครับแล้วก็เรื่องราวนะครับในตอนหน้านะฮะจะไปติดตามกลุ่มไหนแบบไหนอย่างไรนะฮะก็โปรดติดตามรับชมนะฮะวันนี้ผมสุริยาทองสาลาไปก่อนสวัสดีครับ